แด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่ใกล้จะได้ครบครึ่งเดือนแล้วสำหรับการเข้าพรรษาก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว3 เดือนในพรรษาเวลาผ่านไปวันแต่ละวันถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญของการกระทำสิ่งใดก็ตามเราจะรู้สึกว่าเวลามันน้อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือว่าการกระทำอย่างอื่นก็ตามแต่ถ้าคนไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ให้ความสำคัญก็จะรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินถ้าใครรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้าแสดงว่าใจของเราที่จะพอใจมีความพอใจกับสิ่งที่ทำมันยังไม่มากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแสดงว่าเรามีความพอใจในสิ่งที่ทำจึงรู้สึกว่าเวลามันไม่เพียงพอกับการที่เราจะทำในสิ่งนั้นๆให้มันได้ดีได้สมบูรณ์การปฏิบัติหรือว่าการทำกุศลอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าเวลามันเหลือน้อยหรือว่าเวลามันผ่านไปเร็วแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้เสียดายเวลาคือแม้เวลาจะผ่านไปเร็วแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเราก็มีความพอใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเวลาที่เหลืออยู่วันที่เหลืออยู่จะเหลือมากเหลือน้อยเราก็ไม่ได้คิดกังวลวิตกกังวลว่าเวลาจะเหลือเท่าไหร่ในการทำความดีของเราเพียงแต่ความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเพราะว่าการทำความดีของเรามันมีคุณค่าในเรื่องของเวลาฉะนั้นในพรรษา3 เดือนในพรรษาจะเป็นเวลาที่มีคุณค่าสำหรับหลายๆคนที่ตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีให้กับตัวเองโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตของเราที่เราจะได้สะสมบุญบารมีตรงนี้เพราะว่าทางไปของเรา
แต่ละคนแต่ละท่านมันก็มีทางไปที่แตกต่างกันคนที่สะสมบุญไว้มากทางไปก็เป็นทางหนึ่งคนที่สะสมบาปสะสมกรรมที่เป็นอกุศลไว้มากทางไปก็จะเป็นทางหนึ่งส่วนคนที่พ้นแล้วจากบุญและบาปก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในเรื่องที่จะได้นำมาบรรยายประกอบเพื่อให้เห็นเป็นทิฏฐานุคติเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตหรือว่าการสะสมการประพฤติปฏิบัติสะสมบุญกุศลในเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลซึ่งก็จะเป็นชีวิตตัวอย่างอีกแบบหนึ่งของพระภิกษุแล้วก็ของผู้ที่อยู่ครองเรือนของพระภิกษุก็คือมีภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเข้าถึงตระกูลก็คือเป็นพระที่คุ้นเคยกับญาติโยมตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลของช่างแก้วมณีช่างแก้วซึ่งช่างแก้วมณีก็จะทำเกี่ยวกับงานเจียรไนแก้วแก้วก็ถือว่าเป็นรัตนชาติที่ถ้าหากว่าเจียรไนดีๆพวกทับทิมพวกพลอยต่างๆมันก็จะมีราคาสูงเขาก็เรียกว่าแก้วรัตนชาติไม่ว่าจะเป็นพลอยเป็นทับทิมเป็นบุษราคำโกเมนรัตนชาติที่สมมุติกันว่ามีค่าช่างเจรไนหรือว่าช่างแก้วก็จะนำเอาแก้วเหล่านี้มาเจรไนมาทำให้มันมีค่าขึ้นไปอีกจากแก้วธรรมชาติก็ทำให้มันมีคุณค่าขึ้นไปอีกด้วยการเจรไนพระภิกษุรูปนี้เข้าถึงตระกูลก็คือมีความคุ้นเคยกับตระกูลนี้ตระกูลของช่างแก้วมณีที่สองสามีภรรยาอุปถัมภ์พระสงฆ์รูปนี้เหมือนกับเป็นลูกปานประหนึ่งว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นบุตรของตัวเองภิกษุรูปนี้ก็นับถือช่างแก้วแล้วก็ภรรยาเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆแต่ว่าด้วยความนับถือว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลทุกวันทุกวันภิกษุรูปนี้ก็จะเดินบิณฑบาตไปฉันที่บ้านของช่างแก้วบิณฑบาตที่อื่นแล้วก็แวะไปฉันตรงนั้นบ้างหรือว่าตั้งใจเดินไปเพื่อที่จะไปฉันที่บ้านนั้นบ้างก็คือจะประจำไปฉันที่บ้านนั้นประจำ
บ้านนั้นเวลาได้อะไรมาก็จะนึกถึงพระที่จริงลูกก็มีอยู่ช่างแก้วมณีลูกสาวลูกชายก็มีอยู่แต่ก็รักพระเหมือนกับลูกเวลาได้อะไรมาก็จะเก็บไว้แบ่งไว้ถวายพระพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พระลูกชายก็จะมาฉันที่บ้านเป็นปกติก็จะได้ถวายท่านก็แบ่งไว้ได้เนื้อได้อาหารดีๆมาก็จะนึกถึงพระแบ่งไว้ถวายก็เป็นอย่างนี้มานาน12ปีก็ถือว่าระยะเวลาที่ภิกษุรูปนี้เข้าถึงตระกูลก็นานพอสมควร12ปีที่ไปฉันที่บ้านนั้นประจำอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ภิกษุรูปนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านเป็นปกติที่เข้าไปฉันที่บ้านนี้ในตอนเช้าภิกษุรูปนี้ก็นั่งอยู่ในบ้านทีนี้ในช่วงนั้นนายช่างแก้วมณีก็กำลังทำอาหารหั่นเนื้อสดกำลังหั่นเนื้ออยู่บังเอิญว่าทหารในวังได้รับคำสั่งให้นำแก้วมณีจากพระราชาประสิทธิโกศลสั่งให้ทหารนำเอาแก้วมณีมาให้กับช่างแก้วมณีเพื่อที่จะเจรไนก็ส่งทหารมาถึงก็แจ้งแก่นายช่างแก้วมณีขณะนั้นก็มือก็กำลังเปื้อนเนื้อเปื้อนเลือดที่กำลังหั่นเนื้ออยู่ก็ใช้มือที่เปื้อนนั่นแหละรับเอาแก้วมณีทหารก็สั่งว่าเอาให้ทำตามพระบัญชาคำสั่งของพระเจ้าอยู่หัวนะเดี๋ยวอีก7วันเดี๋ยวจะมารับแก้วคืนหลังจากที่เจรไนแล้วนายช่างแก้วมณีก็รับมาด้วยมือที่ก็ไม่ถึงกับเปื้อนมากแต่ว่ามันก็มีกลิ่นเลือดอยู่รับแก้วมณีมาเสร็จแล้วก็วางไว้ที่เขียงแล้วก็ไปล้างมือในห้องทีนี้ในขณะที่แก้วมณีซึ่งวางอยู่ที่เขียงพระภิกษุรูปนั้นก็เห็นอยู่นั่งอยู่ไม่ไกลก็มองเห็นแก้วมณีมีนกกระเรียนซึ่งช่างแก้วเป็นคนเลี้ยงนกกระเรียนไว้ในบ้านนกกระเรียนตัวนั้นได้กลิ่นเลือดจากแก้วมณีก็คิดสำคัญว่าแก้วมณีนี้คือชิ้นเนื้อก็เลยมาฆ่าแล้วก็กลืนเลยกลืนแก้วมณี
คิดว่าเป็นอาหารนกมันก็ไม่รู้อะไรได้กลิ่นคาวๆก็เลยคาบแล้วก็กลืนพระก็มองเห็นอยู่ก็ห้ามไม่ทันไล่ไม่ทันก็คือมองเห็นนกมาถึงก็คาบปุ๊บกลืนปั๊บเลยพระก็อ้าปากจะไล่ก็ไล่ไม่ทันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่นิ่งอึ้งอยู่พูดอะไรไม่ออกแต่ว่าเห็นเหตุการณ์เห็นว่านกกลืนแก้วมณีไปแล้วนายช่างแก้วออกจากห้องหลังจากที่ทำความสะอาดล้างมือเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะนำเอาแก้วมณีไปทำความสะอาดเอาไปเก็บปรากฏว่าแก้วมณีหายแก้วมณีหายไปแล้วหายังไงก็หาไม่เจอหาตรงนั้นตรงนี้พระก็นั่งมองอยู่พระก็คิดว่าถ้าหากว่าเราบอกตามความเป็นจริงนกก็จะต้องตายแน่นายช่างแก้วจะต้องฆ่านกแน่ก็เลยนิ่งพระก็เลยนิ่งอยู่ไม่ยอมพูดอะไรนายช่างก็หาใหญ่หาโน่นหานี่หาไม่เจอถามภรรยาเห็นแก้วมณีไหมมีใครเอาไปเก็บหรือเปล่าภรรยาก็บอกไม่ได้เก็บไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเลยถามพวกลูกก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถามใครก็ไม่มีใครได้เอาไปไม่มีใครได้เก็บนายช่างมณีก็เลยกระซิบกับภรรยาบอกในบ้านเรามันก็ไม่มีใครอื่นแล้วนะพวกลูกก็ไม่มีใครเอาเหลือแต่พระองค์เดียวแล้วกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเลยทีนี้สงสัยพระของเรานี่จะเอาแก้วมณีของเราแสลมเพราะว่าตรงใกล้ๆพระนั่งอยู่ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยสงสัยพระลูกชายเราจะแอบซ่อนเอาแก้วมณีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องคาดคั้นเอาความจริงภรรยาก็ตกใจบอกโอ้พี่อย่าไปคิดอย่างนั้นพระคุณเจ้าท่านเหมือนกับลูกชายของเราท่านไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนที่รู้จักมาสิบกว่าปีแล้วท่านก็ไม่เคยมีเรื่องที่จะทำให้คิดว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นเลยท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในศีลในวินัยท่านคงไม่เอาหรอกภรรยาก็พยายามค้านสามีก็บอกก็ไม่มีใครอื่นแล้วในบ้านมันไม่มีใครแล้วพวกลูกๆก็ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นที่อยู่ใกล้ที่สุดก็มีแต่พระสามีภรรยาก็ถกกันภรรยาก็พยายามห้ามสามีว่าอย่าไปสงสัยเลยแค่สงสัยนี่ก็เป็นบาปแล้วสามีไม่ยอมว่ายังไงก็ต้องถามต้องคาดคั้นเอาความจริงก็เลยไปถามพระตอนแรกก็ถามอย่างพยายามที่จะใจเย็นๆพยายามที่จะถามเอาความจริงว่าท่านได้เห็นไหมท่านได้เห็นแก้วมณีไหมพระท่านก็นิ่งเฉยจะพูดจะบอกความจริงก็
ลัวว่านกก็จะต้องตายไอ้ครั้นจะบอกว่าไม่เห็นมันก็โกหกอีกบอกความจริงก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พระก็เลยอ้ำอึ้งอยู่ยิ่งเป็นที่ต้องสงสัยขึ้นไปอีกนายช่างแก้วมณีก็ยิ่งสงสัยขึ้นไปสงสัยต้องเป็นท่านแน่เลยเนี่ยท่านบวชเข้ามาแล้วทำไมท่านถึงเกิดความโลภอย่างนี้เกิดโทสะขึ้นมาพยายามที่จะถามคาดคั้นพระท่านก็ไม่พูดถามยังไงท่านก็ไม่พูดภรรยาก็ห้ามสามีบอกพี่อย่าทำอย่างนั้นอย่าใช้อารมณ์แบบนั้นสามีก็ไม่ฟังโมโหให้พระท่านจะบอกหรือไม่บอกใช้กำลังเลยทีนี้เอาเชือกมามัดพระเอาเชือกมัดศีรษะมัดหัวเลยแล้วก็เอาไม้มาขันเอาไม้มาหมุนขันชนะขันบิดให้มันแน่นทรมานพระท่านจะบอกหรือไม่บอกบอกมาซะดีๆท่านเอาไปใช่ไหมพระก็ไม่พูดก็หมุนให้แน่นขึ้นยิ่งแน่นก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานพระก็ได้แต่อดกลั้นความเจ็บปวดช่างแก้วมณีก็คาดคั้นจะเอาความจริงก็ยิ่งหมุนยิ่งแน่นก็ยิ่งเจ็บปวดทรมานจนเส้นเอ็นปูดโปนขึ้นมาตาถลนขึ้นมาเลือดออกทางหูทางปากเลยพยายามที่จะทรมานพระเพื่อที่จะคาดคั้นให้พระพูดพระก็ไม่ยอมพูดนายช่างก็หมุนแน่นจนเลือดออกทางปากทางจมูกทางหูล้มลงพระก็ล้มลงเลือดไหลทีนี้นกกระเรียนอยู่ไม่ไกลมันก็นกกระเรียนเขาเลี้ยงไว้มันก็คุ้นเคยมันก็หาเดินเลาะอยู่แถวนั้นพอมันได้เห็นเลือดได้กลิ่นคาวเลือดจากพระก็เลยเข้ามาใกล้ๆคิดว่าจะมีอาหารกินอีกแล้วก็เข้ามาจะหาอาหารกินนายช่างแก้วมณีด้วยโทสะด้วยบันดาลโทสะกำลังโกรธอย่างหนักเลยบอกว่าแก้วมณีนี่มันมีราคามากชีวิตของเราทั้งชีวิตก็หามาใช้คืนพระราชาไม่ได้เนี่ยเราต้องหัวขาดกันเจ็ดชั่วโคตรเลยเนี่ยท่านบอกมาซะดีท่านเอาไปไว้ตรงไหนนกกระเรียนก็เข้ามาใกล้ๆนายช่างแก้วมณีก็บันดาลโทสะก็เตะเต็มแรงเลยเตะโผล่เข้าให้ครั้งเดียวนกกระเรียนกระเด็นติดข้างฝาตกลงมาแน่นิ่งเลยโดนเตะไปครั้งเดียวตายคาที่เลยแสดงว่านายช่างแก้วมณีนี่ก็โหดร้ายพอสมควรเตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยพระพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าท่านช่วยคลายเชือกสักหน่อยช่วยดูหน่อยว่านกกระเรียนมันตายหรือยังนายช่างก็หันมาตะคอกอีกแต่ก็จะตายเหมือนกับนกนี่แหละพระก็ได้แต่
พยายามที่จะกระเสือกกระสนดูนกว่านกตายหรือยังก็เห็นนกแน่นิ่งไปแล้วก็คิดว่าคงไม่เหลือแล้วคงตายแล้วก็เลยบอกว่าโยมช่วยผ่อนคลายเชือกสักหน่อยเดี๋ยวอาตมาจะบอกความจริงให้นายช่างก็ก็ผ่อนเชือกลงมาหน่อยก็บอกว่าที่จริงแล้วอาตมารู้ว่าใครเป็นคนเอาไปเอ้ารู้แล้วทำไมถึงไม่พูดทำไมถึงไม่บอกเอาอย่างนี้แม่ชีรู้ก่อนนะเอาอย่างนี้ท่านลองผ่าดูในนกกระเรียนนะเพราะว่าอาตมาเห็นนกกระเรียนกลืนแก้วมณีไปท่านลองผ่าดูในท้องนายช่างก็พอได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มโทสะก็เริ่มลดลงแล้วนะก็เริ่มใจสั่นเลยทีนี้เอ๊ะหรือว่านกกระเรียนจะกินเข้าไปจริงๆก็เริ่มมีสติขึ้นมาบ้างนะก็เลยปล่อยแกะเชือกแล้วก็เอานกกระเรียนไปผ่าท้องปรากฏว่าเห็นแก้วมณีจริงๆโอ้โหทีนี้นายช่างแก้วมณีร้อนลุ่มในตัวเหมือนกับไฟเผาเลยเกิดความสลดสังเวชก้มกราบพระเลยบอกช่วยยกโทษให้โยมทีเถอะช่วยอดโทษขอขมาไม่รู้เพราะความไม่รู้จริงๆทำไมท่านถึงไม่บอกตั้งแต่แรกพระก็บอกว่าอาตมาบอกไม่ได้เพราะถ้าหากว่าบอกไปท่านก็จะต้องฆ่านกซึ่งสมณะผู้ที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้แล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้จะเป็นการไม่ได้ฆ่าโดยตรงเป็นการฆ่าโดยอ้อมก็ตามไม่ได้ลงมือทำเองก็ตามฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ถือว่าเป็นการฆ่าทั้งนั้นอาตมาทำไม่ได้แม้ตัวเองจะต้องตายแม้จะต้องเสียชีวิตเพราะการที่ไม่ยอมบอกความจริงถ้าหากว่านกไม่ตายอาตมาก็ยอมตายอยู่แล้วพระท่านก็พูดอย่างนั้นนายช่างก็ยิ่งเดือดร้อนใจใหญ่ท่านช่วยอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะพระก็บอกว่าโยมอย่าเดือดร้อนใจไปเลยมันไม่ใช่โทษของโยมหรอกโทษของโยมไม่มีโทษอาตมาก็ไม่มีเหมือนกันแต่มันเป็นโทษของวัฏฏะสงสารพระท่านก็พยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้นายช่างสบายใจนะแต่ว่าเป็นเราก็คงจะสบายใจไม่ได้นะแม้พระจะบอกว่าโทษนี้มันเป็นโทษของวัฏฏะสงสารการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มันก็มีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดทำชั่วทำบาปอกุศลเมื่อเราขาดสติพลาดพลั้งไปโอกาสที่เราจะทำความชั่วมันก็มีได้มากฉะนั้นตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะ
ทำความชั่วมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นยิ่งไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรด้วยความไม่รู้ของเขาเขาก็มีแค่เพียงทำตามสัญชาตญาณสัตว์ถึงมันจะกินอิ่มเลี้ยงดีขนาดไหนก็ตามอย่างพวกหมาพวกแมวเราจะเลี้ยงให้เขาอยู่ดีกินดียังไงก็ตามแต่ว่าสัญชาตญาณภพภูมิของเขาที่จะให้เขาได้ทำบาปอกุศลเขาก็ยังทำตามสัญชาตญาณเพราะความไม่รู้ของเขาพวกแมวมันก็ยังกินจิ้งจกบ้างยังหาตะคุบหนูล่าหนูแม้มันจะกินข้าวอิ่มแล้วนะมันก็ยังกัดยังกินยังล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกหมาก็เหมือนกันบางทีมันก็แมวตัวเล็กๆมันก็คือเห็นภพภูมิของสัตว์นะตอนที่มันอยู่ปกติเนี่ยมันก็เล่นกันดีนะหมากับแมวขนาดแมวกินนมหมาเลยนะแต่มันไม่ได้มีน้ำนมหรอกแต่ว่าด้วยความคุ้นเคยของมันแมวก็ดูดนมหมาด้วยความคุ้นเคยของการที่เขาอยู่ด้วยกันแต่พอถึงเวลาที่โมหะมันครอบงำพอมันมีตัวหนึ่งไล่แมววิ่งหนีมันมีตัวใดตัวหนึ่งไล่นะมันก็จะเกิดอุปทานหมู่ไล่กันลึ่มทั้งที่มันก็คุ้นเคยกันนะเวลามันอยู่ปกติมันก็เล่นกันแมวก็เข้าไปคลอเคลียกับหมาแต่พอมันเกิดอุปทานหมู่ขึ้นมาตัวหนึ่งไล่นะมันก็จะไล่กันทั้งฝูงแล้วกัดมันก็กัดจริงๆกัดตายจริงๆอันนี้คือภพภูมิของโมหะที่มันมีอยู่มันเป็นอุปาทานที่มันยึดมั่นถือมั่นโดยความไม่รู้สิ่งที่ควรไม่ควรมันเป็นแรงของภพภูมิแรงของวัฏฏะสงสารที่ทำให้เกิดการผลักดันให้ทำความชั่วทำบาปอกุศลอันนี้แค่ภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ใกล้กับเราที่เรามองเห็นเราก็จะเห็นว่าแม้เขาจะมีโอกาสได้ทำความดีอย่างมากมายถ้าเขาเป็นมนุษย์นะอยู่ที่วัดอย่างนี้โอกาสที่จะได้ความทำความดีมันก็มีอยู่มากมายแต่ว่าเขาคิดไม่ได้ด้วยโมหะที่มันปิดบังปัญญาอยู่เขาคิดไม่ได้ว่าจะต้องมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาทำบทสวดมนต์มาศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีปัญญาตัวนี้โมหะมันปิดบังหมดฉะนั้นภพภูมิเหล่านี้มันก็เป็นวัฏฏะสงสารที่พอไปเกิดในภพภูมิที่เป็นอบายเป็นอบายภูมิโอกาสที่จะได้ทำความดีทำบุญกุศลนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ยากที่สุดมีแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นที่เกิดในภพภูมิสัตว์เดรัจฉานแล้วยังมีเรียกว่าสัญญามีสัญญาคือความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกระตุ้นเตือนอยู่มันมีพุทธสัญญามีความตั้งใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวคอยกระตุ้นเตือนให้
ทำความดีแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังบำเพ็ญสร้างบารมีได้ส่วนสัตว์ทั่วๆไปก็เกือบจะร้อยทั้งร้อยโอกาสที่จะสร้างความดีมันไม่มีเลยยิ่งเป็นภพภูมิที่เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็ยิ่งต้องใช้วิบากของอกุศลอย่างเดียวส่วนในภพภูมิที่เป็นสุคติเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาทั้ง6ชั้นเขาก็มีความสุขที่เป็นทิพย์มีความสบายจนมันเกิดความประมาทเพราะว่าคนที่สบายสบายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะคิดถึงบุญกุศลมีแต่ว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินยังไงเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ที่มีความสุขความสบายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะเข้าวัดเขาก็ชีวิตสบายแล้วฉันก็สบายแล้วไม่รู้จะเข้าวัดไปทำไมก็ไม่อยากเข้ามาวัดแต่พอมีความทุกข์เมื่อไหร่นั่นแหละก็จะนึกถึงวัดแล้วอันนี้แค่เพียงมนุษย์นะที่มีความสุขความสบายก็ไม่ค่อยที่จะคิดถึงวัดไม่ค่อยคิดถึงบุญกุศลหรือว่าคิดก็อย่างมากก็ทำทานเอาวันเกิดทำบุญวันเกิดซะหน่อยบางคนปีหนึ่งก็เข้าวัดอยู่3ครั้งเข้าวัดวันเข้าพรรษาครั้งหนึ่งวันทอดกฐินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันเกิดอีกครั้งหนึ่งเข้าวัด3ครั้งบางทีก็วันเกิดก็ไม่ได้เข้ามาวัดแล้วก็ใส่บาตรหน้าบ้านนั่นแหละปีทั้งปีใส่บาตรแค่ครั้งเดียวใส่บาตรวันเกิดครั้งเดียวเนี่ยถ้าหากว่ามันมองไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นทุกข์ในวัฏสงสารนะถ้าเป็นความทุกข์แบบการทำมาหากินชาวบ้านก็มองไม่ออกเองว่าเข้ามาวัดแล้วมันจะปลดเปลื้องหรือว่ามันจะช่วยทำให้หมดทุกข์ได้ยังไงมีแต่ว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อให้หวยแม่นๆก็จะมีเงินใช้หนี้ใช้สินแล้วก็จะมาช่วยทำบุญก็เคยถามโยมหลายคนนะบอกถ้าโยมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโยมจะทำยังไงเดี๋ยวจะช่วยหลวงพ่อเอาไฟฟ้า3เฟสเข้าวัดไฟตกแวบแวบแวบอยู่ไฟมันตกก็เลยบอกว่าอาตมาไม่รอโยมแล้วถ้ารอโยมถูกหวยนิ้วชาตินี้ทั้งชาติอาตมาคงจะไม่ได้ทำอะไรถ้าจะบอกเลขให้โยมถูกรางวัลที่หนึ่งเพื่อที่จะให้โยมเอาเงินมาทำบุญเอาไฟฟ้า3เฟสเข้าวัดอาตมาซื้อเองซะไม่ดีกว่าบุญอาตมาก็จะมันน่าจะมีหวังมากกว่าโยมอยู่นะแต่ว่าเรื่องโชคลาภลอยอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่ในสมองเลยไม่ได้คิดเรื่องที่จะได้โชคแบบนั้นถ้าบุญของเรามาถึงเมื่อไหร่แล้วถึงไม่ซื้อหวยได้มันก็ต้องมีลาภมีโชคมีสิ่งที่มันจะได้อยู่นั้นฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจของคนที่จะเห็นโทษเห็นทุกข์ภายในวัฏสงสารแล้วก็มาบำเพ็ญกุศลยิ่งมาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยมันไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นได้ว่าไปปฏิบัติทำไมปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรไปนั่งไปเดินแล้วมันจะได้อะไรนี่แหละคือปัญญาที่มันเข้าไม่ถึงมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดที่จะทำให้มองเห็นสาระในการมาบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาอันนี้กลับมาที่พระที่ท่านพยายามที่จะพ
พูดปลอบใจพูดปลอบใจในช่างแก้วมณีเนี่ยว่าท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยการเกิดมาในวัฏสงสารนี่มันก็เป็นธรรมดาที่จะมีพลาดพลั้งไปได้ด้วยความไม่รู้ท่านไม่ได้มีโทษอะไรโทษอาตมาก็ไม่ได้มีแต่ว่ามันเป็นโทษของวัฏสงสารนายช่างก็ไม่สบายใจก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านจะอดโทษงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้ท่านรับที่จะมาฉันข้าวที่บ้านของข้าพเจ้าอย่างเดิมให้รับมาฉันเหมือนกับที่ผ่านมาพระท่านก็บอกว่าตมาคงรับไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโทษของการเข้าถึงตระกูลมีความคุ้นเคยในตระกูลก็เลยทำให้ต้องเจอกับผลลัพธ์แบบนี้ที่จริงเป็นพระก็ควรที่จะเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกซอกซอยน้อยใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยไม่เลือกไม่ควรที่จะคุ้นเคยกับตระกูลแบบนี้ตั้งแต่นี้ไปอาตมาตั้งใจแล้วว่าถ้าหากว่ากำลังแข้งกำลังขายังมีอยู่เท้ายังเดินไปได้อยู่อาตมาจะบิณฑบาตเลี้ยงชีพจะไม่ฉันในบ้านอีกอาตมาตั้งใจอย่างนี้แล้วพระท่านก็บอกว่าอาตมารับไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าจะโกรธโยมนะแต่ว่าอาตมามองเห็นโทษของการเข้าถึงตระกูลว่าเพราะความคุ้นเคยในตระกูลก็เลยทำให้ต้องได้เจอผลแบบนี้พระท่านก็ปฏิเสธไปจากนั้นพระท่านก็ไม่เคยเข้าไปฉันในบ้านอีกเลยท่านก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนว่าจะบิณฑบาตเลี้ยงชีพเท่านั้นตราบใดที่ยังเดินได้อยู่แล้วท่านก็มรณภาพด้วยอาพาธนั้นนั่นแหละก็คือจากผลที่ท่านถูกเชือกลัดศีรษะตอนนั้นก็ทำให้ท่านก็เจ็บป่วยแล้วก็คือในบาลีอัตถกถาตรงนี้ก็กล่าวว่าท่านปรินิพพานท่านนิพพานก็แสดงว่าท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่รู้ว่าท่านเป็นตอนไหนไม่รู้ไม่น่าจะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้เจอผลวิบากตรงนั้นทำให้ท่านก็ตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งคุณธรรมของท่านถึงแม้ว่าท่านจะเข้าถึงตระกูลแต่ว่าอย่างความเด็ดเดี่ยวของท่านที่ว่าจะไม่ยอมฆ่าสัตว์แม้จะไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่าเพียงแค่จะบอกความจริงแล้วสัตว์ต้องตายเนี่ยท่านก็ไม่ยอมแม้ตัวจะตายยอมตายดีกว่าที่จะพูดไปแล้วทำให้สัตว์ตายก็แสดงว่าท่านก็มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในเรื่องของศีลของข้อปฏิบัติของท่านพอท่านตั้งใจที่จะไม่เข้าถึงตระกูลและจะเลี้ยงชีพด้วยพัดที่ผู้อื่นให้ท่านก็ประพฤติปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คงจะไม่นานไม่ช้าไม่นานในบาลีก็กล่าวแค่เพียงว่าต่อมาท่านก็นิพพานด้วยอาพาธนั้นก็คือด้วยอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากถูกนายช่างแก้วทรมานนั่นแหละ
ทีนี้นกกระเรียนตัวนั้นที่ตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกของบ้านนั้นอีกนะอันนี้คือความผูกพันของจิตของสัตว์ที่มันมีจิตผูกพันก็คือมันถูกเลี้ยงโตอยู่ในบ้านนั้นก็เลยมีจิตผูกพันพอตายจากนั้นก็ไปปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาของช่างแก้วแล้วท่านก็กล่าวถึงต่อมาว่านายช่างแก้วนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปที่ไหนคงเดาได้ไม่ยากเนาะเมื่อตายแล้วก็ไปนรกตกนรกส่วนภรรยาของท่านก็ไปสวรรค์เพราะว่ามีจิตใจดีภรรยานี่มีจิตใจดีนะพยายามห้ามสามีด้วยวิธีต่างๆแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้ด้วยอำนาจของโทสะเราจะเห็นโทษของโทสะที่บอกว่าโทสะเนี่ยมันมีโทษมากแต่ว่าหายเร็วตัวโทสะนะมีโทษมากแต่ว่าหายเร็วตัวราคะมีโทษน้อยแต่ว่าหายช้าตัวราคะตัวความรักมีโทษน้อยก็คือคนสามารถที่จะรักกันบางทีก็เป็นญาติพี่น้องกันรักกันแต่งงานกันบางทีพ่อแม่ลูกก็สมสู่กันเองอย่างนี้มันก็เป็นด้วยอำนาจราคะซึ่งคลายช้ามีโทษน้อยแต่ว่าคลายช้าโทษน้อยก็คือชาวโลกเขาก็ยอมรับกันได้ในเรื่องของการเป็นคู่เป็นผัวเป็นเมียแม้จะผิดประเพณีบ้างแต่ก็ถือว่าโทษน้อยกว่าโทสะส่วนโทสะนี่มันมีโทษมากก็คือถ้ามันเกิดโทสะขึ้นมาแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าครูบาอาจารย์ก็ได้บางคนก็โมโหขึ้นมาก็เผาบ้านเจ้าของโมโหให้เมียเผาบ้านเจ้าของเลยพอหายโมโหมาก็นั่งดูกองขี้เถ้ากูไม่น่าเลยอันนี้ด้วยอำนาจของโทสะมันมีโทษมากแล้วก็หายเร็วโทสะนี่จะหายเร็วกว่าราคะราคะนี่ถ้าได้รักกันแล้วก็รักหัวปักหัวปั๊มรักหน้ามืดตามัวนะใครจะว่าอะไรก็ไม่รู้อย่างที่เรื่องที่เล่าครั้งก่อนที่ลูกสาวเศรษฐีขนาดเป็นโสดาบันแล้วก็ยังหนีพ่อหนีแม่ไปกับนายพรานกับกุฏมิตรจากว่าเรามองแค่ตามภาษาของโลกก็คือไม่น่าจะเป็นพระโสดาบันเพราะว่าหนีพ่อหนีแม่ไปกับผู้ชายได้เนี่ยไม่น่าจะมีคุณสมบัติของความเป็นอริยบุคคลเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวัฏสงสารเรื่องของภพชาติที่สองคนนี้เขาสร้างบารมีมาด้วยกันเคยทำบุญเคยสละชีวิตมอบชีวิตให้กับพระบรมสารีริกธาตุสร้างเจดีย์มอบชีวิตเป็นทาสของพระเจดีย์ก็สร้างบุญมาด้วยกันพอเห็นปุ๊บก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีส่วนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือมันก็เป็นแค่เพียงสมมุติในภพนี้ชาตินี้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูกันมาซึ่งชาติก่อนอาจจะ
เป็นคู่เวรกันมาก็ได้ลูกกับพ่อกับแม่บางทีเป็นคู่เวรกันมาเกิดเพื่อที่จะทำให้คู่เวรนี้ได้รับผลของกรรมที่เคยทำไม่ดีต่อกันฉะนั้นเราจะไปถือเอาแค่เพียงชาตินี้เอาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ทำไมถึงทำอย่างนั้นมันก็ต้องย้อนไปถึงอดีตชาติว่าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างไรทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรแล้วที่เขาเป็นสามีภรรยากันเขาทำบุญกันมาอย่างไรทำกรรมร่วมกันมาอย่างไรก็จะเห็นตัวอย่างถ้าหากว่าเราได้ฟังตัวอย่างเราเนี้ยเราก็จะทำใจได้ว่าพระโสดาบันท่านก็ยังมีราคะอยู่นะท่านยังละราคะไม่ได้เพียงแต่ว่าราคะเนี่ยไม่ได้ไปทำผิดศีลไม่ได้ผิดศีล5เลยที่ไปตามนายพรานเนี่ยนายพรานก็ไม่ได้มีภรรยาไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเลยถึงแม้ว่าจะหนีพ่อหนีแม่ไปแต่ว่ามันไม่ได้ผิดศีลข้อใดเลยแล้วก็เมื่อไปอยู่กับนายพรานนางธิดาเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจหรือพยายามที่จะให้สามีเลิกอาชีพในการฆ่าสัตว์ก็ไม่มีเลยเพียงแต่ว่านางเองก็มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำความชั่วเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ของภรรยาเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นวัฏฏะสงสารนะที่เรามองเห็นว่าคนเราที่มีความผูกพันความเกี่ยวข้องกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยากันเพราะว่ามีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนั่นแหละที่ทำให้ต้องมาพบมาเจอกันสำหรับธิดาเศรษฐีกับนายพานกุกุตมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาหนึ่งที่เกี่ยวกับความรักว่าปุพเพวสันนิวาเสนปัจจุปนะหิเตนะวายวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกณฑ์ความรักเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการคือเคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติปางก่อนมาอย่างหนึ่งแล้วก็ในปัจจุบันได้เกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างหนึ่งเหมือนกับดอกไม้ที่เกิดในน้ำอาศัยดินโคลนและน้ำสองอย่างนี้ทำให้ดอกบัวหรือดอกไม้ในน้ำมันเจริญเติบโตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าผ่านมาแล้วทีนี้สำหรับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาหลังจากที่มีพระท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระท่านก็มรณภาพคือพระที่ท่านเข้าถึงตระกูลก็มรณภาพแล้วช่างแก้วมณีก็ตายแล้วภรรยาก็ตายแล้วพระก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าคนเหล่านี้ไปเกิดที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนกันพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าคัพพะเมเกชนบางพวกคัพพะเมเกอุปัชชันติย่อมเข้าถึงคันก็คือยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ครับพระเมเกอุปัชชันตินิระยังนิระยังปาปะกรรมมิโนสัตว์บางพวกที่ทำบาปทำความชั่วเป็นปกติก็เข้าถึงนรกสักขังสุขติโนยันติสัตว์บางพวกที่ทำความดีให้ทานรักษาศีลก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ปรินิพพันติอนาสวาสำหรับบุคคลที่ไม่มีบุญไม่มีบาปพ้นไปจากบุญพ้นไปจากบาปแล้วไม่มีอาสวะก็จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาอย่างนี้โดยที่ก็ไม่ได้บอกโดยตรงว่า
ใครไปทางไหนใครไปเกิดในนรกใครไปเกิดในสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสโดยตรงแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าสัตว์บางพวกเมื่อตายแล้วก็เข้าถึงครรภ์อีกก็คือเกิดเป็นมนุษย์ก็มีจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอย่างนกกระเรียนพอตายแล้วก็ไปเกิดในครรภ์ของภรรยาช่างแก้วนั่นแหละสัตว์บางพวกที่ทำความชั่วทำบาปอกุศลโดยปกติก็เข้าถึงนรกก็อย่างในช่างแก้วมณีด้วยอำนาจโทสะก็ไปเกิดในนรกสัตว์บางพวกที่ทำบุญทำกุศลมีจิตใจน้อมไปในบุญกุศลก็เกิดในสวรรค์ก็เหมือนกับภรรยาของช่างแก้วมณีแล้วก็บุคคลผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานก็คือพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายช่างแก้วมณีที่ได้แม้มีโอกาสได้ทำบุญแต่ว่าท่านก็พลาดไปทำความชั่วก็ทำให้ต้องได้รับผลกรรมของการกระทำนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องที่นำมาวันนี้และเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมบวบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ